ีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแบบโพรงจมูกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกนะคะคือกล่องใส่ชุดตรวจโควิดค่ะที่มีจุดตั้งอุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะคะอันที่สองนะคะก็คือเป็นชุดตรวจโควิดที่อยู่ในซองปิดสนิทและมีสารกันชื้นค่ะอันที่3นะคะคือก้านแยงจมูกค่ะและ4นะคะคือหลอดสกัดสารค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะน้ำยาสกัดสารค่ะซึ่งบางยี่ห้อนะคะจะมีน้ำยาสกัดสารมาอยู่ในหลอดสกัดสารแล้วค่ะเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการแยงจมูกกันเลยนะคะ1ก็คือแกะชุดตรวจโควิดออกจากซองหลังจากนั้นเตรียมน้ำยาสกัดสารใส่ในหลอดสกัดสารค่ะและถัดมานะคะก็จะใช้การแยงจมูกค่ะโดยใช้การแยงจมูกแย่เข้าไปในโพรงจมูกด้วยเทคนิคแย่ยกแยงแย่เข้าไปในโพรงจมูกประมาณ 2-3 เซนติเมตรปั่นให้ทั่วภายในโพรงจมูกประมาณ15วินาทีและทำซ้ำทั้งสองข้างหากเป็นเด็กจะแย่เข้าไปลึกแค่ประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะห้ามแย่แรงจนเลือดออกหากมีเลือดออกให้หยุดทำการตรวจทันทีรอจนแผลหายแล้วจึงทำการตรวจใหม่หลังจากนั้นให้นำก้านแยงจมูกจุ่มในน้ำยาที่อยู่ในหลอดสกัดสารหมุนประมาณ10ครั้งและทิ้งน้ำยาสกัดสารไว้ประมาณ1นาทีจึงทำการหยดน้ำยาลงในช่องในแผ่นทดสอบประมาณ3หยดค่ะและรออ่านผลหลังจากหยดน้ำยาแล้วในช่วง 10-15 นาทีค่ะหากผลตรวจขึ้น2ขีดที่ขีดตัว C และตัว Tแปลว่า positive คือพบเชื้อหากผลตรวจขึ้น1ขีดที่ขีดตัว C แปลว่า negative คือไม่พบเชื้อแต่หากผลตรวจขึ้น1ขีดที่ขีดตัว T หรือไม่ปรากฏขีดขึ้นที่ตัว C หรือตัว T เลยแปลว่าอ่านผลไม่ได้ควรตรวจใหม่อีกครั้งนะคะเมื่อใช้ชุดตรวจโควิด-19 เสร็จแล้วนะคะให้นำอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ในกล่องและหลังจากนั้นใส่ในซองซิปปิดสนิทเขียนหน้าซองว่าชุดตรวจโควิด-19 หรือขยะติดเชื้อแบบนี้นะคะและนำไปทิ้งบริเวณใกล้บ้านที่มีถังขยะติดเชื้อถ้าบริเวณใกล้บ้านใครไม่มีถังขยะติดเชื้อให้นำซองซิปนี้นะคะไปซ้อนในถุงสีแดงอีก1รอบและเขียนหน้าถุงว่าชุดตรวจโควิด-19 หรือขยะติดเชื้อพร้อมทั้งปิดซองให้สนิทแบบนี้และนำไปทิ้งในถังขยะธรรมดาบริเวณใกล้บ้านได้ค่ะ